ขนมครับที่มีคนทานกันนะครับแล้วก็นิยมในช่วงนี้นะฮะที่ทานแล้วจะมีควันออกมาจากจมูกแล้วก็ปากนะครับมีคนออกมาเตือนฮะบอกว่ากระแสที่นิยมทานขนมที่ทำมาจากตัวของไนโตรเจนเหลวนะฮะทำให้มันเย็นอัตโนมัติเย็นเฉียบพลันเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายได้โดยล่าสุดนะครับมีข้อมูลออกมาจากดร.วรวรงค์รับเรืองเดชอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับอธิบายบอกว่าคือที่มีการพูดกันนี่นะฮะว่าอาจจะกระทบต่อร่างกายถึงขั้นกระเพาะทะลุนะฮะคืออาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วไนโตรเจนเนี่ยนะฮะที่ใช้มันเป็นก๊าซที่ไม่มีอันตรายครับเพราะว่าตามอากาศทั่วไปของเราเนี่ยมันก็ถือว่ามีส่วนประกอบของไนโตรเจนเนี่ยมากกว่าออกซิเจนอยู่แล้วนะครับขนาดเดียวกันครับการนำออกซิเจนการนำไนโตรเจนเหลวที่มีความเย็นถึงติดลบ196องศามาใช้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่นิยมในการนำมาหนอมอาหารนะโดยเฉพาะพวกอาหารที่เอามาโฟเซนอาหารแช่แข็งต่างๆแต่ว่ามันคงต้องไปดูฮะเรื่องของความบริสุทธิ์ของตัวไนโตรเจนเหลวว่ามันเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเป็น 99% เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีคุณภาพดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ 98% อันนี้เดี๋ยวคงต้องเช็คครับว่าที่เหลือที่มันมีสารอื่นมาเจือปนด้วยเนี่ยฮะมันอันตรายต่อสุขภาพด้วยหรือเปล่าโดยอาจารย์บอกว่าถ้าดูในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดดูไนโตรเจนเหลวเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะไม่ค่อยมีอันตรายต่อสุขภาพเท่าไหร่นักนะฮะค่ะแต่ว่าจะทานก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันคิดมาจากเกาหลีแล้วคนไทยเนี่ยก็เลยมากินตามค่ะเพราะฉะนั้นคงต้องให้อย.เข้าไปช่วยดูว่าเป็นอันตรายหรือเปล่าคือมันต้องเช็คเวลาที่ประกอบด้วยนะเพราะว่าตัวไนโตรเจนเหลวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสัมผัสกับตัวของผิวหนังแบบสดๆเนี่ย มันอาจจะพุพองขึ้นมาได้และจริงๆแล้วตัวนี้มันก็ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมานานพอสมควรแล้วฮะทั้งการโฟเซนนะฮะคือการทำให้มันเย็นแบบเฉียบพลันแข็งแบบเฉียบพลันหรือบางครั้งบางทีร้านอาหารที่เขาใช้ตัวไนโตรเจนเหลวทำไอศกรีมก็มีเหมือนกันนะฮะคือมันทานได้แต่ว่ามันคงต้องไปดูคุณภาพว่าตัวไนโตรเจนเหลวที่ใช้เนี่ยคุณภาพแค่ไหน